กองกำลังปฏิวัติลิเบียต้องถอยร่นออกมายังชานเมืองบานีวาลิดซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงทริโปลีหลังจากที่กองกำลังฝ่ายพันเอกมอมากัดดาฟีกว่า100คนได้ใช้อาวุธหนักรวมถึงปืนใหญ่บุกโจมตีและยึดเมืองดังกล่าวได้โดยมีรายงานว่านักรบกองกำลังปฏิวัติเสียชีวิต4นายพร้อมพลเรือน7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการบุกโจมตีเป็นจำนวนมากขณะนี้นะคะเมืองบานีวาลิดยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังฝ่ายพันเอกกัดดาฟีในขณะที่กองกำลังปฏิวัติตั้งรับอยู่นอกเมืองและกำลังรอการตัดสินใจของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลลิเบียภายใต้สภาถ่ายโอนอำนาจแห่งชาติอย่างไรก็ตามทางการลิเบียยังไม่ได้ส่งทหารจากส่วนกลางมาเสริมแนวรบแต่อย่างใดการสู้รบดังกล่าวนอกจากจะเกิดขึ้นที่เมืองบานีวาลิดแล้วก็ยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของลิเบียซึ่งรวมถึงเมืองเบงกาซีและกรุงทริโปลีอีกด้วยทั้งนี้แม้ว่าพันเอกกัดดาฟีอดีตผู้นำลิเบียจะถูกสังหารในระหว่างสงครามกลางเมืองที่ผ่านมาแต่กลุ่มทหารที่จงรักภักดีต่ออดีตผู้นำยังคงรวมตัวและใช้อาวุธต่อต้านกองกำลังปฏิวัติและรัฐบาลใหม่ของลิเบียบ่อยครั้งทหารฝ่ายอดีตผู้นำลิเบียที่ได้รับการฝึกพร้อมยุทโธปกรณ์ที่ดีกว่ากองกำลังปฏิวัติยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ของรัฐบาลลิเบียชุดปัจจุบันที่ต้องการสถาปนาอำนาจและความมั่นคงขึ้นในประเทศ